26มีนาคมที่ผ่านมาเป็นวันที่ผู้ป่วยชายอายุ35ปีเริ่มมีอาการและตรวจพบเชื้อโควิด-19 ในวันที่27มีนาคมถือเป็น Index Case หรือผู้ป่วยยืนยันที่ได้รับการรายงานเป็นรายแรกกรณีคัตเตอร์ผับทองหล่อผู้ป่วยรายนี้แพร่เชื้อให้กับเพื่อนที่ทำงานจากนั้นเพื่อนที่ทำงานก็แพร่เชื้อต่อให้กับแฟนและแฟนก็แพร่เชื้อต่อให้กับเพื่อนผู้หญิงที่พักอยู่ด้วยกันนับเป็นเจเนเรชันที่3ของการแพร่เชื้อในช่วงระยะเวลาเพียง1สัปดาห์หลังจากพบผู้ป่วยชายรายแรกจากสถานบันเทิงย่านทองหล่อในช่วง1สัปดาห์พบผู้ป่วยกรณีคลัสเตอร์ผับทองหล่อเกือบ100รายกระจายไปหลายจังหวัด7เมษายนที่ผ่านมานายวิทิตสฤทธิ์ ดีชัยกุลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์แถลงยืนยันว่านายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมติดโควิดเป็นรายที่4ของจังหวัดบุรีรัมย์โดยช่วงเช้านายศักดิ์สยามมีอาการไข้จึงเดินทางไปตรวจที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์พร้อมกับหน้าห้องอีก2คนและผลตรวจออกมายืนยันว่าเป็นบวกหรือติดเชื้อโควิด-19 ขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านออกมาแจ้งว่าสื่อสารเพราะว่าทีมงานเลขาท่านเนี่ยไปสัมผัสในกลุ่มเสี่ยงมานะครับแล้วก็มาสัมผัสใกล้ชิดกับท่านนะครับท่านก็เกรงว่าอาจจะมีโอกาสเสี่ยงนะครับถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดการติดเชื้อได้แล้วประกอบกับท่านมีอาการไข้นะครับก็เลยเข้าไปตรวจเข้าการตรวจแล้วก็รักษาที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ล่าสุดทางท่านผู้บริการส่งมานะครับผลตอบรับนะครับของท่านผลออกมาเป็นบวกนะครับของท่านศักดิ์สยามนะครับแล้วก็ทีมเลขาแล้วก็ทีมหน้าห้องนะครับหลังจากที่พบว่าบวกแล้วเนี่ยทีมสอบสวนทีมระบาดวิทยาก็ไปสอบสวนต่อนะครับว่ามีใครที่อยู่ในข่ายเสี่ยงสูงอีกแล้วต้องสังเกตอาการที่บ้านหรือต้องมาตรวจนะครับก็คงแล้วเป็นกระบวนการในเชิงการสอบสวนต่อไปนะครับแต่การสอบสวนเนี่ยทีมในการหน้าห้องเนี่ยได้ไปสัมผัสกลุ่มเสี่ยงในบริเวณกรุงเทพมหานครนะครับในเชิงรายละเอียดว่าที่ไหนเนี่ยต้องรอการสอบสวนที่ชัดเจนอีกครับนายศักดิ์สยามเปิดเผยว่าคณะทำงานหน้าห้อง1คนติดเชื้อโควิด-19 โดยมีประวัติเชื่อมโยงกับสถานบันเทิงย่านทองหล่อโดยนายศักดิ์สยามชี้แจงทำลายของตนเองที่ปรากฏต่อสื่อมวลชนระบุช่วงเวลาย้อนหลัง16วันตั้งแต่วันที่21มีนาคมถึง7เมษายนพบว่าส่วนใหญ่เป็นการปฏิบัติงานที่กระทรวงคมนาคมทำเนียบรัฐบาลนอกจากนี้ยังมีการเดินทางไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลพระราม9และกลับที่พักย่านพระราม9ก่อนจะเดินทางไปร่วมทำบุญครบรอบวันก่อตั้งพรรคภูมิใจไทยและประชุมพรรคจากนั้นได้เดินทางกลับจังหวัดบุรีรัมย์ก่อนตรวจพบเชื้อและเข้ารับการรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลจังหวัดบุรีรัมย์การระบาดระลอก3จากคัตเตอร์ผับทองหล่อตำรวจสน.ทองหล่อถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีการตรวจคัดกรองโควิด-19 รวม184นายพบตัวเลขผู้ติดเชื้อล่าสุดที่11นายขณะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันตัวเลขล่าสุดที่ได้รับรายงานว่าตำรวจติดเชื้อโควิด-19 ในระลอก3มากกว่า60นายส่วนวงการบันเทิงสแตมป์อภิวัตนักร้องชื่อดังโพสต์ข้อความว่าติดเชื้อโควิด-19 เพื่อแจ้งไทม์ไลน์และให้บุคคลใกล้ชิดเข้ารับการตรวจโดยพบว่าสแตมป์ได้ขึ้นแสดงคอนเสิร์ตในสถานบันเทิงย่านทองหล่อเมื่อวันที่2เมษายนที่ผ่านมาเช่นเดียวกับเวทไทเทเนียมแรปเปอร์ชื่อดังเปิดเผยไทม์ไลน์หลังพบว่าติดเชื้อโควิด-19 โดยวันที่2เมษายนแสดงคอนเสิร์ตที่ร้านดังย่านทองหล่อจากนั้น6เมษายนเข้ารับการตรวจแต่ไม่พบเชื้อแต่วันรุ่งขึ้นเริ่มมีอาการจึงเข้ารับการตรวจอีกครั้งและพบเชื้อถึงแม้ดีเจเพชจ้าดีเจและพิธีกรชื่อดังที่เปิดเผยไทม์ไลน์ยังไม่พบว่าเกี่ยวข้องกับคลัสเตอร์ผับทองหล่ออย่างไรแต่ก็อยู่ระหว่างการสอบสวนโรคหลังได้รับเชื้อโควิด-19 ดารานักแสดงอินฟลูเอนเซอร์เน็ตไอดอลหลายคนในวงการบันเทิงทยอยเปิดเผยไทม์ไลน์หลังได้รับเชื้อโควิด-19 จากการระบาดระลอก3คลัสเตอร์ผับทองหล่อรวมถึงผู้ใกล้ชิดจำนวนมากก็ทยอยกักตัวเช่นกันคลัสเตอร์ผับทองหล่อยังแพร่กระจายไปหลายวงการกระจายไปแล้วเกือบ20จังหวัดในช่วงเวลาประมาณ2สัปดาห์ผู้ป่วยยืนยันที่มีประวัติเชื่อมโยงกับสถานบันเทิงย่านทองหล่อมีจำนวนมากกว่า300คน
คุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันนะคะยังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ทาง Facebook TNN Live รวมไปถึงช่องทางอื่นๆที่สามารถติดตามได้อย่างสะดวกและง่ายดายเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ